ษาหลังจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการสลายคาร์โบไฮเดรตไปผ่านวิธีไกลโคไลซิสและครีปไซเคิลนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวิธีของการออกซิเดชันของคาร์โบไฮเดรตเรียบร้อยไปแล้วอาหารที่ให้พลังงานที่เราเรียนมาก็จะมีคาร์โบไขมันโปรตีนใช่ไหมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสลายไขมันและโปรตีนกันนะครับก็จะสลายในรูปของกรดอะมิโนนะครับวันนี้ก็เลยปากลายเป็นเรื่องที่1เรื่องที่1ก็เป็นการสลายกรดไขมันนะครับเป็นออกซิเดชันของกรดไขมันส่วนเรื่องที่2ก็เป็นการสลายกรดอะมิโนนะครับออกซิเดชันของอะมิโนแอซิดนะครับมาดูเรื่องแรกกันเลยครับเรื่องแรกก็คือการสลายไขมันนะครับหรือ fatty acid oxidation นั่นเองในหัวข้อ fatty acid oxidation ครับก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยๆนะครับก็จะมี1 processing of dietary fats ก็คืออาหารที่เรากินเข้าไป dietary ก็คือที่มากับอาหารนะครับ fats ที่มากับอาหารนี่คืออาหารที่เรากินเข้าไปจะต้องมีไขมันอยู่ในนั้นนะครับ processing ก็คือกระบวนการนะครับว่าร่างกายเรามีกระบวนการจัดการกับไขมันที่มาในอาหารอย่างไรถ้าเราลองจินตนาการภาพดูเวลาที่เรากินไขมันเราจินตนาการถึงเรื่องเอาขวดเปล่ามา1ใบเอาไขมันใส่ในขวดเอาน้ำใส่ในขวดปิดฝาและเขย่าตั้งทิ้งไว้เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำกับไขมันจะยังคงแยกชั้นไม่ว่าเราเขย่าอย่างไรก็ตามไขมันจะแยกชั้นกับน้ำใช่ไหมแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการขนส่งไขมันในร่างกายนี้เขย่าตัวเราแล้วก็เป็นแบบนั้นในท่ายืนของเราไขมันแน่นอนก็ต้องขึ้นไปลอยอยู่ที่หัวสมองหรือถ้าเราตีลังกาไขมันก็ต้องลอยขึ้นไปอยู่ที่ฝ่าเท้าที่ชี้ขึ้นฟ้านั่นเองสิ่งมีชีวิตบอกว่ายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ร่างกายจึงต้องมาทำแบบที่2ในหัวข้อเรื่องที่2ครับร่างกายเราจึงต้องมีระบบการขนส่งไขมันในร่างกายที่ถูกต้องไขมันไปอย่างอิสระไม่ได้ไม่งั้นมันจะล่องลอยอยู่ส่วนบนของชั้นน้ำเสมอร่างกายเราเลยบอกว่าดังนั้นถ้าการขนส่งไขมันเราจะมีคนหนึ่งพาไปครับคนนั้นคือโปรตีนเมื่อโปรตีนเป็นคนพาไขมันไปไอ้ก้อนรวมทั้งหมดเนี่ยเราเลยเรียกเขาว่าไลโพโปรตีนครับไลโพโปรตีนพูดโดยสรุปก็คือเป็นระบบการพาไขมันไปทั่วร่างกายของเรานั่นเองไลโพโปรตีนมีทั้งหมด4รูปแบบอันที่1เราเรียกว่าไชโรไมครอนนี่อันที่2เรียกว่า VLDL อันที่3เรียกว่า LDL และอันที่4เรียกว่า HDL เราอาจจะเคยได้ยินชื่อของ LDL และ HDL มานะครับนี่ทางการแพทย์เราเรียกว่านี่คือไขมันเลวส่วน HDL เราเรียกเขาว่าไขมันดีหลังจากที่มีการขนส่งไขมันในรูปแบบต่างๆไปสู่เซลล์ปลายทางร่างกายของเราก็จะต้องเอาไขมันนี้ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานนะครับเข้าสู่กระบวนการ fatoxidation ในข้อ3เราก็จะมาถึงข้อ3 fat oxidation ถ้าเราจำโครงสร้างของ fatty acid ได้ก่อนที่จะมาเป็น fatty acid นะครับจะมาเป็นในรูปของ triacylglycerol ยังจำได้ไหมครับโครงสร้างของ triacylglycerol ก็จะเป็น CH2 และตรงนี้ก็จะเป็น C double bond O R 1อ้าวลืมไปครับผ่านพันธะ S เทอร์นะครับตรงนี้ต้องเป็นออกซิเจนแล้วตรงนี้ครับแล้วก็ CH แล้วนี้ก็ CH2 สามารถกลับไปทบทวนเรื่องไขมันได้นะครับในพาร์ทของอาจารย์ทิพย์ชัยตรงนี้ก็ล้อตามมานะครับเป็น R2 เป็น R3 เหมือนกันอันนี้พื้นที่เขียนยากแล้วนะครับนี่ก็เป็น R2 R3 หรือจะเป็น R1 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 3กรุ๊ปเลยก็ได้ทุกครั้งของไตรเอซิลกลีเซอรอลจะต้องมีการย่อยให้ได้1ส่วนของกลีเซอรอลนี่ครับได้1กลีเซอรอลตามในกรอบกับ3แฟตตี้แอซิดก็คือเป็นกรดไขมัน3ตัวนั่นเองนะครับกลีเซอรอลนี้เป็นโครงคาร์บอนครับจะถูกนำไปสลายทิ้งเข้าไกลโคไลซิสต่อไปส่วนฟรีแฟตตี้แอซิดเนี่ยไอ้เจ้า3กลุ่มที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการ fat oxidation ที่มีชื่อเฉพาะว่า beta oxidation นะครับทำไมเรียก beta เดี๋ยวจะมีอยู่ข้างในนะครับหลังจากกระบวนการสลายให้ได้พลังงานแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาคือแล้วจำนวนพลังงานของ ATP ได้เท่าไหร่เข้าไปสู่ part ของ ATP calculation ต
่อมาในส่วนวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้ทานแต่น้ำมันชนิดเดียวที่เป็นตัวต้นแบบศึกษานะครับเรายังทานน้ำมันตัวอื่นด้วยที่เป็น unsaturated fat ในกระบวนการที่เราจะศึกษาเป็นเรื่องหลักคือ saturated fat 46:0นะครับแต่ว่าถ้าเราทานอาหารที่มี unsaturated fatty acid เข้าไปด้วยร่างกายสามารถที่จะเผาไหม้ให้ได้พลังงานได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการทานอาหารที่ไขมันจำนวนคาร์บอนในไขมันธรรมชาติเนี่ยมักมาเป็นเลขคู่จำนวนคู่นะครับ46 48 20 22 24ว่ากันไปแต่บางครั้งก็มีเหมือนกันที่เราจะไปทานอาหารที่ไขมันมีจำนวนคาร์บอนเป็นเลขคี่เวลาที่ทานอาหารเป็นเลขคี่คาร์บอนเป็นเลขคี่ขอโทษทีทานอาหารที่มีไขมันคาร์บอนเลขคี่เนี่ยเวลาร่างกายเราสลายไขมันไปเรื่อยๆจะได้สาร C3 เป็นตัวสุดท้ายครับชื่อว่าโปรพิโอเนตตัวนี้ C3 เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าร่างกายจัดการยังไงกับไขมันกลุ่มเหล่านี้ต่อนะครับปกติแล้วข้อที่3เรื่องที่3ที่เราเรียนกันเนี่ย fatty oxidation จะเกิดในไมโทคอนเดรียนะครับนี่คือเกิดในไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียนะครับแต่ว่ากระบวนการfatty acid oxidation หรือว่า beta oxidation เนี่ยสามารถเกิดใน organelle อื่นได้ด้วยครับก็เลยมีแถมหัวข้อท้ายนิดหน่อยว่า other organelles นะครับหลังจากกระบวนการข้อที่3เสร็จสิ้นแล้วไขมันจะถูกย่อยออกมาจนได้ acetyl CoA ครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้ว acetyl นะครับ acetyl CoAหลังจากได้อะซิทิลโคเอแล้วถ้าเราจำครั้งที่แล้วได้อะซิทิลโคเอจะต้องเดินทางเข้าสู่วัฏจักรเครปจำได้ไหมวัฏจักรเครปหรือเครปไซเคิลเนี่ยจะหมุนได้ต้องมีกี่เงื่อนไขคำตอบคือ2เงื่อนไข1ต้องหายใจแบบมีออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเรายังคงหายใจนี่ก็เป็น1ใน2ครับที่ทำให้เครปหมุนได้และตัวแปรที่2ที่ทำให้เครปหมุนได้ก็คือออกซาโลอะซิเตตหรือ OAA จะต้องสูงอยู่เสมอทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครปไม่หมุนอะซิทิลโคเอเข้าเครปไม่ได้ร่างกายเราสร้างแผน B ขึ้นมาครับร่างกายเราจะเอาอะซิทิลโคเอเยอะๆเนี่ยที่มันเข้าเครปไม่ได้เนี่ยไปเข้าแผน B แผน B ของเราในที่นี้คือเอาอะซิทิลโคเอไปสร้างเป็นคีโตนบอดี้ขึ้นมาครับหัวข้อที่4เลยเรียกว่าคีโตนบอดี้ฟอร์เมชันคีโตนบอดี้มีทั้งหมดอยู่3ชนิดในร่างกายของเรา1อะซิโตน2อะซิโตอะซิเตตและ3เบต้าไฮดรอกซีบิวตีเรต3ชื่อนี้ต้องจำให้ได้ต้องรู้จักเมื่อไหร่ที่สภาวะร่างกายของเราสร้างคีโตนบอดี้สูงมากๆหรือเจ้าสาร3ตัวนี้มีสูงมากนะครับสภาวะร่างกายตอนนั้นเราจะเรียกว่าสภาวะคีโตซิสเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันว่าคืออะไรเอาละมาดูเรื่องแรกเลยเมื่อเราทานอาหารอาหารก็จะตกมาสู่กระเพาะอาหารอาหารก็จะลงมาสู่กระเพาะอาหารยังไม่เกิดการย่อยไขมันนะครับไขมันจะเกิดการย่อยครั้งแรกที่ small intestine บางภูมิภาคของโลกก็ออกเสียงเป็น small intestine นะครับในพื้นที่ลำไส้เล็กนี้เจ้าถุงน้ำดีหรือ gallbladder เนี่ยก็จะมีการฉีดถุงฉีดน้ำดีเข้ามาช่วยให้ไขมันที่มันอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆแตกตัวออกเป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวแต่ตัวน้ำดีเองไม่ได้ทำให้มวลโมเลกุลของไขมันเปลี่ยนไปแค่ทำให้ขนาดเชิงกลของมันเล็กลงนะครับจะได้มีพื้นที่ผิวเอนไซม์จะได้ทำงานได้ดีขึ้นเอาล่ะถ้าเรามาดูโครงสร้างตรงนี้พิจารณาให้ดีครับนี่คือหน้าตาของไตรเอซิลกลีเซอรอลพื้นที่ที่เป็นหมวกสีฟ้าๆตรงนี้ครับแทนด้วย1โครงของกลีเซอรอลยังจำได้ไหมไตรเอซิลกลีเซอรอลนะครับนี่1โครงกลีเซอรอลแล้วก็ขาหยักๆๆๆๆต้องมี3ขาตรงนี้ก็คือไตรเอซิลกรุ๊ปนะครับหมู่ R มี3ขานั่นเองเมื่อเอนไซม์ย่อยนะครับเจ้าเอนไซม์ชื่อว่าไลเปสเนี่ยไลเปสหรือไลเปสตัวนี้ครับก็เป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยไขมันก็จะย่อยไตรเอซิลกลีเซอรอลจนได้ฟรีแฟตตี้แอซิด3อันกับ1กลีเซอรอลเจ้ากรดไขมันตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเล็กแล้วก็สามารถซึมผ่านเยื่อบุลำไส้เล็กผ่านเข้าไปข้างในได้เพื่อทำการขนส่งเมื่อมันทะลุผ่านเยื่อหุ้มลำไส้เล็กแล้วมันจะไปรวมร่างกับ
กรีเซอรอลกลับมาเป็นไตรเอซิลกรีเซอรอลใหม่ได้ TAG นี่เป็นเรื่องที่สำคัญตรงที่ว่าเจ้า TAG เนี่ยโมเลกุลมันใหญ่เกินขนาดโมเลกุลมันใหญ่เกินไม่สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เคล็ดลับก็คือร่างกายจะต้องย่อยให้ได้1กรีเซอรอลกับ3แฟตตี้แอซิดก่อนถึงจะขนแต่ละชิ้นเป็นเลโก้ให้ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้แล้วก็ไปประกอบร่างกันหลังจากนั้นให้กลายเป็นไตรเอซิลกรีเซอรอลใหม่ได้อย่างไรก็ตามเจ้าไตรเอซิลกรีเซอรอลหรือเป็นน้ำมันที่มาจากอาหารเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่สามารถขนส่งอย่างอิสระได้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นก้อนน้ำมันลอยอยู่บนหัวเราเวลาเรายืนตรงชั้นน้ำก็อยู่ข้างล่างร่างกายจึงต้องหาโปรตีนมาช่วยในการขนส่งครับนี่โปรตีนสีเขียวชื่อเฉพาะของเขาก็คือ APOC2 ไม่ต้องไปสนใจชื่อก็ได้นะครับหลังจากไขมันหลายๆโมเลกุลมารวมกันครับหน้าตาก็จะเป็นดังก้อนสีฟ้าๆนี้ก้อนใหญ่มากเมื่อเราเริ่มกินอาหารเนี่ยไขมันในลำไส้เล็กเยอะมากเขาจะขนในรูปของไชโรไมครอนนะครับแล้วหลังจากนั้นไชโรไมครอนก็จะเดินทางไปตามกระแสเลือดละไปตามกระแสเลือดแล้วก็เมื่อเดินทางไปถึงผนังลำเส้นเลือดนะครับต้องการเอาไขมันไปสู่เซลล์ปลายทางก็จะมีไลเปสอย่างภาพนี้แทนด้วยสีชมพูนะครับตัวนี้คือฮอร์โมนเซนซิทีฟไลเปสตัวนี้ครับก็จะทำหน้าที่ในการย่อยไตรเอซิลกรีเซอรอลให้ได้1กรีเซอรอลกับ3แฟตตี้แอซิดอีกเจ้าตัวเล็กเหล่านี้ครับก็จะซึมผ่านเยื่อหุ้มของเส้นเลือดเข้าสู่เซลล์ปลายทางได้นะครับในภาพนี้ก็แทนด้วยเซลล์สีเหลืองๆเมื่อเข้าไปสู่เซลล์ปลายทางครับถ้าเซลล์ปลายทางต้องการเผาไหม้ให้ได้พลังงานก็จะเผาให้ได้อะซิทิลโคเอจากนั้นจะต่อด้วยเครปไซเคิลนะครับต่อด้วยเครปไซเคิลสุดท้ายก็เผาไหม้ได้พลังงานได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ได้ ATP ออกมาแต่ถ้าไขมันตอนนั้นมีเยอะไม่ต้องการเผาไหม้ต้องการเอาไปเก็บร่างกายก็จะเก็บในรูปของไตรเอซิลกรีเซอรอลแบบนี้ครับในภาพนี้พื้นที่สีเหลืองนี้นะครับน่ะพื้นที่สีเหลืองนี้ก็อาจจะเป็นไมโอไซต์ก็ได้ไมโอแปลว่าอันนี้เป็นรากศัพท์ของชีววิทยาไมโอแปลว่ามัสเซิลไซต์แปลว่าเซลล์ไมโอไซต์ก็คือเซลล์กล้ามเนื้อหรืออะดิโพไซต์อะดิโพสนะครับแปลว่าแฟตนะครับอะดิโพไซต์ก็หมายถึงเนื้อเยื่อแฟตนี่คือเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายของเรานะครับครั้งที่แล้วเคยพูดว่าคาร์โบไฮเดรตเก็บได้ 4% ของน้ำหนักตับแล้วก็ 1% ของน้ำหนักกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นน้ำหนักของอะดิโพไซต์ครับร่างกายเราเก็บได้อันลิมิตเพราะฉะนั้นโกดังเก็บคาร์โบไฮเดรตเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตมาเป็นแฟตเก็บได้อันลิมิตโปรตีนไม่เก็บสะสมนะครับใช้เฉพาะเท่าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ส่วนเกินปรับมาเป็นแฟตเก็บได้อันลิมิตส่วนแฟตเองก็ตรงตัวครับเก็บในรูปของแฟตได้นะในภาพนี้ถ้าสมมติว่าเอาไอ้เจ้าก้อนไขมันเมื่อกี้ครับก้อนไลโปโปรตีนมาขยายภาพนะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือโครงสร้างของเขาครับเป็นเหมือนลูกบอลแล้วก็มีโปรตีนสีเขียวอยู่ข้างบนภายในก็คือไตรเอซิลกรีเซอรอลที่จะใช้ในการขนส่งไปตามส่วนต่างของร่างกายไลโปโปรตีนมีทั้งหมด4รูปแบบครับนี่ก็จะมีแบบที่1ชื่อว่าไชโรไมครอนแบบที่2ชื่อว่า VLDL นะครับแบบ VLDL นี้ย่อมาจากลองเขียนให้ก่อนนะครับ Very lowVERY very low density lipoprotein บางภูมิภาคโลกก็เรียกลิโพโปรตีนนะครับโอเคนี่ก็นะครับ V L D L very low density lipoprotein คือ VLDL เบอร์3ก็คือ LDL อ้าวเดาซิควรจะย่อมาจากอะไรก็ย่อมาจาก low density lipoprotein นะครับและตัวที่4ตัวสุดท้าย HDL อ้าวเดาตัวนี้คือ high density lipoprotein ภาพ1นี่คือกำลังขยาย 60,000 เท่าภาพ2กำลังขยาย 108,000 ภาพ3และ4ก็ยังคงขยายที่ 108,000 คำถามใครเล็กสุด
TikTok คำตอบคือเบอร์1ครับขยาย 60,000 เท่าใหญ่เท่านี้คุณลองจินตนาการขยายอีก3เท่าให้เป็น 180,000 นี่คือจะใหญ่ขึ้นอีก3เท่าเพราะฉะนั้นใช้โลไมครอนมีขนาดใหญ่สุดในขณะที่ HDL มีขนาดเล็กสุดในทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเขาเรียกตัวนี้เป็นไขมันเลวนะครับตัว LDL เนี่ยไขมันเลวส่วน HDL เขาเรียกว่าไขมันดีคุณลองดูสิว่าไขมันก้อนนี้มันใหญ่ก้อนนี้มันเล็กแล้วคุณนึกถึงเส้นเลือดที่เป็นรูตีบเล็กๆบางๆนะครับก้อนไขมันที่ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะไปอุดเส้นเลือดเราได้ง่ายใช่ไหมในขณะที่ก้อนไขมันที่เล็กๆเหมือนรูปทางขวาเนี่ยโอกาสที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันก็ยากเขาเลยเรียกว่า LDL เป็นไขมันเลว HDL เป็นไขมันดีภาพนี้ก็เป็นองค์ประกอบของไลโปโปรตีน4ชนิดนะครับ1 2 3 4ตามลำดับก็แบ่งออกเป็นนี่คือความหนาแน่นของมันนะครับไชโลไมครอนไขมันเยอะไขมันเยอะความหนาแน่นก็ต่ำในขณะที่ HDL high density ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าความหนาแน่นจะสูงก็ high density จริงๆมาดูสัดส่วนกันบ้างโปรตีนก็โปรตีนยิ่งมาก density ยิ่งเยอะครับโปรตีนมีความหนาแน่นที่สูงส่วนองค์ประกอบที่เหลือต้องท่องไหมไม่ต้องท่องนะครับแต่ให้เห็นว่านี่คือส่วนที่เป็นพวกไขมันหมดเลยเห็นไหมส่วนที่เหลือนะครับเราลองบวกเปอร์เซ็นต์ดูก็จะเห็นว่าไชโลไมครอนก็จะมีสัดส่วนของไขมันที่เยอะส่วน HDL ก็จะมีสัดส่วนของไขมันน้อยที่สุดนะครับภาพนี้ก็จะทำแสดงให้เห็นอีกหนึ่งครั้งภาพนี้นะครับถอยหลังหนึ่งทีintestine หรือ intestine นะครับนี่คือในลำไส้เมื่อเราทานอาหารมาใหม่ๆเนี่ยไขมันที่เยอะต้องขนส่งไขมันในรูปของไชโลไมครอนนะครับก็จะไปตามท่อลำเลียงต่างๆนะครับเริ่มแรกเลยถ้าเป็นอาหารทั่วไปก็จะลำเลียงผ่านเส้นเลือดแต่ถ้าเป็นไขมันเราก็จะลำเลียงผ่านระบบท่อน้ำเหลืองนะครับเมื่อลำเลียงไปเรื่อยๆในร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปฟอร์มอื่นถ้าเป็น VLDL บ้างเป็น LDL และ HDL ซึ่งเป็น major form ในร่างกายแล้วก็ส่งเวียนไปตามจุดต่างๆของร่างกายของเราส่วนภาพทางขวานี้นะครับนี่คือ blood plasma แปลว่าเจาะเลือดออกมาปั่นเหวี่ยง centrifuge เอาเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดออกส่วนที่เหลืออยู่ส่วนใสๆข้างบนนั้นเราเรียกว่าน้ำเลือดนะครับภาษาอังกฤษเรียก blood plasma หลอดทางซ้ายเรียก after fastส่วนทางขวาคือ after meal แปลง่ายแปลว่าหลังมื้ออาหารเมื่อเวลาเราทานอาหารเสร็จใหม่ๆสักพักหนึ่งครับนี่คือเลือดขุ่นคลักเลยเต็มไปด้วยสารอาหารนะครับส่วนทางซ้ายล่ะใสแจ๋วเลยตัวนี้ควรจะแปลว่าอะไรดี after fast ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ารวดเร็วนะครับแต่ fast ตัวนี้หมายถึงการอดอาหารนะครับ after preposition ต้องตามด้วยคำนามคำว่า fast ตัวนี้แปลว่าอดอาหารครับเราจะเห็นเลยว่าเลือดจะต้องใสนะครับหลังจากการอดอาหารดังนั้นก่อนไปตรวจสุขภาพหมอบอกให้อดอาหารก็ต้องอดอาหารไม่ใช่ตีสามแอบกินมาม่าต้มใส่ไข่สองฟองเช้ามาเจาะเลือดเลือดขุ่นอย่างนี้เลยนะไม่ได้นะครับหมอจะตกใจอดอาหารมาจริงไหมอดจริงเอาทำไมเจาะเลือดแล้วขุ่นนี้ไม่ได้กลับบ้านนะครับโดนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลเลยมีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นต้องบอกไปตามจริงครับเพราะนั้นจะตรวจสุขภาพร่างกายน้ำเลือดต้องใสแบบนี้ครับเมื่อเราเข้าใจระบบลำเลียงไขมันแล้วนะครับเราลองมาสตาร์ทในสตาร์ทตั้งแต่แหล่งเก็บนะครับแหล่งเก็บไขมันในร่างกายเราคืออะดิโพไซต์เนื้อเยื่อไขมันร่างกายเราก็เก็บไขมันในรูปของไตรเอซิลกลีเซอรอลนี่ครับหัวสีฟ้าก็คือ1กลีเซอรอลกับ3ขาของแฟตตี้แอซิด1 2แล้วก็3ขาตัวนี้ตัวใหญ่เกินครับเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้ก็ต้องมีการย่อยทิ้งก่อนเมื่อย่อยทิ้งก็จะได้1กลีเซอรอลนี่คือ1กลีเซอรอลเห็นไหมแล้วก็3แฟตตี้แอซิดนี่ก็คือ3แฟตตี้แอซิดเอาล่ะเราจะเอา3แฟตตี้แอซิดเนี่ยไปเข้ากระบวนการออกซิเดชันตามหัวข้อที่เราเรียนวันนี้แต่เราเคลียร์ทิ้งทีละส่วนก่อนเราเอากลีเซอรอลทิ้งก่อนกลีเซอรอลเนี่ยไปไหนครับกลีเซอรอลก็จะต้องถูกผ่านกระบวนการทางขวาเมตาบอลิซึมทางขวาครับจากกลีเซอรอลถูกเปลี่ยนไปยังปลายทางระหว่างทางเป็นไงไม่เป็นไรไม่ต้องจำเยอะมากนะครับเปลี่ยนให้ไปเป็นกลีเซอรอลดีไฮด์3ฟอสเฟตนะตัวนี้คือ G3P จำได้ไหมครับ G3P เป็นสารตัวกลางของไกลโคไลซิส
นี่ย G3P ก็เดี๋ยวเข้าไกลโคไลซิสต่อไปนี่คือโครงคาร์บอนก็ไปสลายได้พลังงานแล้วต่อมาเจ้า3แฟตตี้แอซิดล่ะไปไหนต่อเจ้าตัวนี้แหละก็กระโดดลงน้ำเลือดครับน้ำเลือดก็จะต้องพาไขมันไปปลายทางก็ยังคงต้องมีไขมันโทษทีต้องมีโปรตีนในภาพนี้แทนด้วยสีฟ้านี่นะครับตัวโปรตีนที่ชื่อว่าแอลบูมินก็จะขนส่งไตรเอซิลกลิเซอรอลไปยังปลายทางในภาพนี้เมื่อโทษทีครับซีรัมแอลบูมินตัวแอลบูมินนี้ก็จะขนส่งฟรีแฟตตี้แอซิดไปยังเซลล์ปลายทางเมื่อฟรีแฟตตี้แอซิดเดินทางไปถึงปลายทางในภาพนี้ก็แสดงด้วยไมโอไซต์ก็คือมัสเซิลนะครับกล้ามเนื้อของเราเจ้าแฟตตี้แอซิดแต่ละตัวเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการสลายของเขามีชื่อว่าเบต้าออกซิเดชันก็จะได้อะเซทิลโคเอออกมามากมายอะเซทิลโคเอเหล่านี้ก็เดี๋ยวเข้าไปใน Krebs cycle ครับจะเผาไหม้จนได้คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมามากมายทั้งเบต้าออกซิเดชันอิเล็กตรอนก็หลุดต้องเอาแท็กซี่มารับผู้โดยสารแล้วก็คือ NADH FAD H2 อะไรก็ว่ากันไปส่วน Krebs cycle ก็เช่นกันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมามากมายแล้วก็แท็กซี่ก็จะพาผู้โดยสารไปสู่กระบวนการที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเพื่อผลิตออกมาให้ได้ ATP มากมายมหาศาลเลยก็เผาไหม้ไขมันอย่างสมบูรณ์เรามาดูกระบวนการบ้างว่าถ้าจะเอากรดไขมันไปเผาไหม้กระบวนการการเผาไหม้ชื่อว่าเบต้าออกซิเดชันเกิดในเยื่อหุ้มชั้นในเกิดที่ด้านในของไมโตคอนเดรียนะครับก็คือด้านที่เป็นแมทริกซ์นั่นเองนี่ด้านแมทริกซ์นะครับจะเกิดการเผาไหม้ของไขมันเมื่อปลดไขมันมาสู่ไซโตพลาซึมแล้วจะต้องถูกนำเข้าไปด้านในของไมโตคอนเดรียแต่ไขมันนะครับเมื่ออยู่ในไซโตพลาซึมเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านนี้เรียกว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซintermembrane space เนี่ยเป็นที่ว่างระหว่างเยื่อหุ้ม2ชั้นของไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียมีเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในพื้นที่สีส้มคือตรงกลางครับพื้นที่ระหว่างนั้นโดยที่เยื่อหุ้มชั้นนอกก็จะต้องอยู่ตรงประมาณทางซ้ายในภาพนี้เยื่อหุ้มชั้นนอกของออร์แกเนลนี้ครับไม่มีความเลือกผ่านเพราะฉะนั้นสารใดในไซโตพลาซึมสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระรวมถึงกรดไขมันด้วยกรดไขมันไม่สามารถอยู่อย่างอิสระได้ครับกรดไขมันจะอยู่ในรูปของกรดไขมันปิดหมู่ CoA นะครับเราเรียกโครงสร้างนี้ว่า Fatty Acyl CoA นะครับเจ้า Fatty Acyl CoA เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปด้านขวาในพื้นที่สีเหลืองนะครับเข้าสู่ด้านในของไมโตคอนเดรียนั่นคือในพื้นที่ที่เรียกว่า Matrix ในการเดินทางเข้าด้านในเนี่ยเข้าเองก็ไม่ได้ครับต้องมีคนพาเข้าคนพาเข้าเป็นสารเคมีชนิดนึงครับมีชื่อว่าคาร์นิทีนหรือที่เขาชอบเอาไปพูดกันว่านั่นคือแอลคาร์นิทีนแอลคาร์นิทีนคือตัวนี้ครับดังนั้นถ้าร่างกายของเรามีแอลคาร์นิทีนเยอะก็จะสามารถนำไขมันเข้าไปเผาไหม้ในไมโตคอนเดรียได้เยอะเช่นกันอย่างไรก็ตามคำถามคือถ้าเรากินข้าว2จานแล้วก็กินแอลคาร์นิทีนอีก1แก้วนอนเลยแอลคาร์นิทีนจะเอาไขมันเข้าไมโตไหมครับคำตอบคือก็เข้าน้อยเหมือนเดิมครับเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะเอาเชื้อเพลิงนี่คือฐานใช่ไหมแล้วนี่คือเชื้อเพลิงใช่ไหมครับนี่คือเหมือนฐานหุงข้าวด้านในเป็นเตาเผาด้านในของไมโตคอนเดรียเป็นเตาเผาคำถามคือเมื่อคุณกินอาหารแล้วคุณนอนเลยถึงแม้ร่างกายจะมีเชื้อเพลิงจะเอาเข้าไปเผาไหม้ข้างในเพื่อก็ไม่มีครับเพราะนั้นการนำเข้าก็น้อยอยู่ดีครับเพราะนั้นจะออกจะให้ไขมันเผาไหม้ดีได้ไงครับไปออกกำลังกายครับแล้วกินแอลคาร์นิทีนเสริมอ่ะอันนี้โอเคเห็นไหมก็จะช่วยในการขนส่งไขมันเข้าเตาเผาได้ดีขึ้นครับนี่นะหลังจากที่เข้าไปสู่ด้านในแล้วก็ยังคงกลับมาในรูปของแฟตตี้เอซิลโคเออาจารย์ข้ามขั้นตอนที่ลึกซึ้งบางอย่างไปนะครับจะได้รวดเร็วง่ายขึ้นนะฮะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเอาล่ะนี่คือหน้าตาโมเลกุลของคาร์นิทีนครับเนี่ยแอลคาร์นิทีนหน้าตาเป็นนะครับตัวไม่ใหญ่มากแต่ขายก็รวยดีครับกระบวนการของนี่คือหน้าตาของ fatty acid ใช่ไหมนี่คือหมู่ acid นะครับหมู่คาร์บอกซิลิกนะครับอยู่ในรูปของลบเป็นคาร์บอกซิเลตเจ้า
แฟตตี้แอซิดตัวนี้ครับจะต้องถูกติดโคเอก่อน1ครั้งในการติดโคเอนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่คือแฟตตี้เอซิลโคเอนี่ครับแฟตตี้แอซเอซิลโคเอถ้าจะได้หน้าตาการติดโคเอปกติการตัดหมู่โคเอจะได้1 ATP จำได้ไหมเป็นสารพลังงานสูงทีนี้เราทำย้อนกลับกันเราจะติดโคเอให้มันครับกระบวนการนี้เลยต้องใช้1 ATP จำไว้เป็นตัวทดก่อนนะครับใช้1 ATPพูดง่ายๆกดไขมันอิสระติดโคเอใช้1 ATP จำไว้ก่อนนะครับจำไว้เป็นตัวทดสมการนี้ก็จะบอกว่าแฟตตี้แอซิดเนี่ยนะจะติดโคเอเนี่ยจะใช้1 ATP จำไว้เป็นตัวทดเอาล่ะในกระบวนการของเบต้าออกซิเดชันบ้างนะครับหลังจากที่เรา เริ่มต้นขนส่งกรดไขมันเข้ามาด้านในของไมโตคอนเดรียจะต้องเกิดกระบวนการเบต้าออกซิเดชันกระบวนการเบต้าออกซิเดชันในพื้นที่สีเทานี้เราใช้ C16:0เป็นต้นแบบในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่านี่คือหมู่แอซิดนี่คือหมู่แอซิดแน่คาร์บอนที่ต่อกับหมู่แอซิดนี่คือ C อัลฟาแล้วก็ไล่ไปครับเบต้าแกมมาอะไรก็แล้วแต่เดลต้าไล่ไปครับ A B C D นะอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าเอฟซีลอนก็ว่ากันไปพันธะที่เชื่อมระหว่างอัลฟากับเบต้าพันธะที่2ตรงนี้ครับนี่นับจากหมู่ฟังก์ชันนะ1 2ตรงนี้ครับถูกตัดถูกตัด1 2ถูกตัดตัดออกทีละ2ครับนี่ครับตัดออกทีละ2ทีละ2คาร์บอน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 นี่ตัดไปเรื่อยคำถาม C16:0ถูกตัดออกทีละ2คาร์บอนตัดกี่ครั้งจึงจะสมบูรณ์ติ๊กตอกคิดเร็วๆก็คือเอา16หาร2ได้8ใช่ไหมครับผิดคำตอบคือ7ลองนับขีดสีแดงดูสิครับได้7ขีดเอ้าทำไมไม่8ล่ะถ้าตัดครั้งที่8ก็ได้ตัด2กับ0ก็ไม่ต้องตัดครับตัดครั้งที่7คือได้4มีครั้งที่4ก็คือเอ้าเอาใหม่ตัดครั้งที่7ตัดจาก4คาร์บอนกลายเป็น2 2แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องตัดอีกในรอบที่8นะครับนี่คือกระบวนการเบต้าออกซิเดชันนี่คือกระบวนการเบต้าออกซิเดชันเบต้าออกซิเดชันในแต่ละขีดแดงนะครับแต่ละขีดแดงจะได้1 F ยังจำได้ไหม1 F แล้วก็1 N นะครับ1 N อันนี้จำไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้ C16:0ตัดทั้งหมด7ครั้งเบต้าออกซิเดชันเกิด7รอบหมุนไป7รอบตามตำแหน่งที่ขีดเส้นแดงหรือว่าเป็นรอยหยักๆสีฟ้านั่นแหละครับ7ครั้งนะครับก็จะได้7 F 7 N เช่นกันคำถามแล้วจะได้อะเซทิลโคเอกี่ตัวล่ะตัด7ครั้งคำตอบคือ8นะคาร์บอนของอะเซทิลโคเอคือ C2 ใช่ไหมครับคาร์บอนต้องบาลานซ์ C16 ต้องตัดได้ C2 8ตัวถูกต้องนะเมื่อ C2 ได้8ตัวต้องหมุนวัฏจักรเครปทั้งหมด8รอบเหมือนกันครับวัฏจักรเครป8รอบเหมือนกันครับแต่ละรอบก็จะได้16คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมเนี่ย16คาร์บอนโทษ8รอบเนี้ยจะได้ทั้งหมด16คาร์บอนไดออกไซด์ต่อมาเราลองดูว่าเราลองคำนวณ นะครับ7เบต้าได้7 F นะ7 F ได้7 Nเครปหมุน8รอบเป็นไงครับได้8 3 24 N อ้าวนี้ต้องได้แล้วนะเครปหมุน1รอบได้อะไรได้8 F ได้8 GTP 8 GTP เพราะฉะนั้นเราก็มาบวก N บวกไป7 7 N ของเบต้าออกแล้วก็บวก7F เหมือนกันครับจากเบต้าออกรวมออกมาเป็น 31N รวมออกมาเป็น 15F เนี่ยจำตัวคูณได้ไหมครับตัวนี้ตัวคูณคือ 2.5 ส่วนตัวคูณตัวนี้คือ 1.5 ลองคิดออกมาเป็น ATP สิ31คูณ2ได้62คิดไว้จำไว้ก่อนแล้วก็ 0.5 คูณ31ได้15ครึ่ง62กับ
15ครึ่ง62กับ15ครึ่งได้ 77.5 นะ62กับ17ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ได้เท่าไหร่15บวก 7.5 ได้ 22.5 รวมสิครับลืมไปมีอันนี้มี8 ATP ด้วยรวมได้108เห็นไหมครับพลังงานที่เกิดจากการปล่อยอิเล็กตรอนตรงนี้ก็เป็นอิเล็กตรอนเนี่ยกลายเป็น 24N8F ตรงนี้นะครับนี่คืออิเล็กตรอนที่หลุดจากเครปส์ครับก็จะไปสู่ N สู่ F นะครับกระบวนการสีชมพูอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนหรือ respiratory chain ก็จะแปลงผู้โดยสารอิเล็กตรอนนี่ให้เป็น ATP คำนวณซิอิเล็กตรอนเป็น ATP เท่าไหร่คำนวณมาเป็นภาพนี้ครับคำนวณมาเป็นภาพนี้สรุปสุดท้ายเมื่อกดไขมันเข้ามาอยู่ด้านในของไมโทคอนเดรียจะได้พลังงานสุทธิ108 ATP นี่นะมีเขียนคร่อมทับไปแล้วนะครับกระบวนการเรามาสลายเบต้าออกซิเดชันกันตรงนี้ย้อนไปนิดนึงนะกระบวนการเบต้าออกซิเดชันในพื้นที่สีเทาเมื่อกี้บอกว่าให้จำสูตรสำเร็จเลย1รอบได้ 1F กับได้ 1N นะครับนี่คือ1รอบครับมีปฏิกิริยาย่อยๆประกอบไปด้วย4ปฏิกิริยาใน1รอบนะครับได้ 1F แล้วก็ได้ 1N พอเลยครับอย่างอื่นรายละเอียดไม่เป็นไรครับเยอะมากนะครับเราจำไว้ว่า1รอบของเบต้าออกได้ 1F ได้ 1N ดังนั้นถ้าเกิด7รอบเห็นไหมนี่คือ1รอบตัดได้1อะเซทิลโคเอสายก็สั้นลง2คาร์บอนนี่ครับสั้นลง2คาร์บอนนะก็เกิดทั้งหมด7รอบครับคำนวณพลังงานออกมาได้108 ATP นี่108 ATP แต่เมื่อกี้บอกว่าการเอาไขมันเข้ามาสู่ด้านในของไมโตคอนเดรียต้องเอาไปติดโคเอครับต้องใช้ไป1 ATP จากสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาลบออกดังนั้นพลังงานสุทธิจะได้เพียง107ATP นี่คือพลังงานที่เน็ตครับคำถามถามว่ากดไขมัน C16 ต่อ0สลายตัวอย่างสมบูรณ์ให้พลังงานเท่าไหร่ตอบ107ถ้าตอบ108ล่ะลืมคิด1 ATP ที่เอาเข้ามานะครับก็การคำนวณนี้ต้องทำได้นะครับเกิดเครปเกิดเบต้าออกทั้งหมด7รอบนะครับก็เลยเป็นภาพสุทธิออกมาอย่างนี้ว่านี่นะ C16 ต่อ0นะเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ด้านในของไมโตคอนเดรียจะได้108 ATP ตรงนี้ได้108 ATP ข้างล่างก็เป็นการกระจายตัวให้ดูนะครับว่านี่คือ7เบต้าเกิด7ครั้งนี่คือเบต้าเกิด7ครั้งครับเอนไซม์ทางซ้ายก็เป็นชื่อเอนไซม์ในกระบวนการเบต้าออกซิเดชันส่วนข้างล่างตรงนี้คือวัฏจักรเครปส์พวกนี้เป็นของเครปหมดเลยนะครับรวมออกมาเป็น108โดยที่คิดว่าทั้งหมดนี้เกิดภายในของไมโทคอนเดรียอย่างเดียวแต่ถ้าเราคิดเป็นเน็ตคิดสุทธินะครับก็ต้องคิดขาเอาเข้าด้วยหักออก1 ATP นั่นก็เป็นไขมันต้นแบบที่เราศึกษาคือ C16 ต่อ0แต่บางครั้งบางคราวเราไปกินอาหารที่มีไขมันที่มีพันธะคู่ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนี่ถ้ามีพันธะคู่ตรงนี้ครับร่างกายของเราจะตัดคาร์บอนออกทีละ2 2 2นะครับนี่ตัดคาร์บอนออกไป2คาร์บอน2คาร์บอน2คาร์บอนตรงนี้ตัดไม่ได้ครับมันติดพันธะคู่อ้าวร่างกายบอกว่าพันธะคู่ในธรรมชาติน้ำมันพันธะคู่ในธรรมชาติจะอยู่ในรูปของซิสฟอร์มตัดไม่ได้ครับทำไงล่ะร่างกายจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของซิสฟอร์มให้อยู่ในรูปของทรานสฟอร์มครับพอตัดในอยู่ในรูปของ transform beta ออกเกิดต่อได้ครับแค่นี้เองครับไอเดียถ้าเจอ cis เปลี่ยน cis ให้เป็น trans แล้วก็เกิด beta ออกต่อได้เหมือนในตัวอย่างข้างขวาเหมือนกันครับเกิดพันธะคู่2ตำแหน่งตัดตรงนี้ไม่ได้พอตัดตรงนี้ไม่ได้ครับเปลี่ยน cis ให้เป็น trans ซะก็เกิด beta ออกได้เลยเห็นไหมเนี่ยก็ตัดต่อได้ครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยน cis ให้เป็น trans ตัดต่อได้ครับเกิด beta ออกต่อได้เลยนี่ใจความสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนซิสให้เป็นทรานแล้วก็เ
เกิดเบต้าออกต่อได้เอาละแต่ว่าน้ำมันในธรรมชาติที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนเลขคู่บางครั้งบางคราวเกิดได้เหมือนกันครับเกิดเป็นคาร์บอนเลขคี่คำถามคือเซลล์จะทำอย่างไรตัดทีละ2 2 2 2จนสุดท้ายมันต้องเหลือ3เอ๊ะหรือมันจะตัด2อีกแล้วได้2บวก1คำตอบคือมันตัดได้แค่3มันจะตัดต่อไม่ได้มันตัดเป็น2บวก1ไม่ได้มันเลยตัดเหลือ3 C3 คือโพรพิโอเนตครับถ้าเติมหมู่โคเอเข้าไปแล้วก็เรียกเขาว่าโพรพิโอนิลโคเอนี่ถ้ามันมีหมู่โคเอติดอยู่นะครับก็เป็นโพรพิโอนิลโคเอหลังจากสายคาร์บอนถูกตัดจนเหลือ C3 ครับจะกลายเป็นสารจะได้สารโพรพิโอนิลโคเอโพรพิโอนิลโคเอ C3 ใช่ไหมร่างกายทำอะไรต่อยากดีนักเติมคาร์บอนไดออกไซด์เติมคาร์บอนของ C3 เข้าไปครับนี่คือ C3 เติมคาร์บอนเข้าไป1ละกันจะได้เป็น C4 นี่การเติมคาร์บอนนะครับจะต้องเติมด้วยไบคาร์บอเนตนี่ร่างกายของเราครับอยากจะเติมคาร์บอนเข้าไป1ตัวเติมในรูปของไบคาร์บอเนตครับแล้วก็มีคาร์บอนเพิ่มขึ้น1ตัวนี่ครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลจากเมทิลมาโลนิลโคเอนี่ครับเมทิลมาโลเนตนะครับถ้าไม่มีหมู่โคเอกลายเป็นซักซินิลโคเอตัวนี้ก็ C4 นี่จาก C3 เปลี่ยนเป็น C4 ครับชื่อคุ้นๆจังซักซินิลโคเอซักซินิลโคเอไปไหนดีซักซินิลโคเอซักซินิลโคเอเดี๋ยวเข้าเครปต่อครับไปเผาไหม้ในเครปต่อได้เห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายครับมีสารเคมีอะไรตกค้างแล้วเปลี่ยนสารเคมีตกค้างเหล่านั้นไปหาวิถีหลักๆที่เรามีในร่างกายเพื่อสลายให้ได้พลังงานต่อไปเอาล่ะปฏิกิริยาที่เราเรียนมาเบต้าออกซิเดชันเกิดในไมโทคอนเดรียใช่ไหมครับแต่มันยังสามารถไปเกิดในออร์แกเนลอื่นได้ด้วยโดยปกติจะเกิดในไมโทคอนเดรียนะครับไมโทคอนเดรียอ้าวอาจารย์ทำไมหนังสือเขียนไมโทคอนเดรียนตกลงหนังสือภาษาอังกฤษผิดหรือว่าเราเรียนกันผิดมาตั้งตลอดชีวิตเลยคำตอบคือถูกทั้งคู่อยู่แล้วครับเพราะไมโทคอนเดรียเป็นพหูพจน์ไมโทคอนเดรียเป็นเอกพจน์ในภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าซีกซ้ายเป็นรูปของไมโทคอนเดรียหรือไมโทคอนเดรียเนี่ยมีนี่คือ1รอบของเบต้าออกนะครับรู้ได้ไงมันให้ 1F มันให้ 1N นี่คือเบต้า1รอบครับถ้าเกิดในไมโทเราก็เรียกว่าเบต้าออกซิเดชันส่วนทางขวามันก็เป็นเบต้าออกซิเดชันเหมือนกันครับแต่ปริยามันเปลี่ยนแปลงกันใกล้เคียงกันมีบางอย่างต่างกันออกไปนิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือมันไปเกิดในออร์แกเนลมันกระบวนการนี้ครับมันเกิดพอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์เกิดขึ้นเห็นไหมในขณะที่ร่างกายเราไม่เกิดครับนี่ถ้ามันไปเกิดในถ้ามันเกิดพอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์เกิดขึ้นออร์แกเนลนี้ครับเลยถูกตั้งชื่อว่าพอร์ออกซิโซมหรือไกลออกซิโซมจำได้ไหมเจ้าไกลออกซิเลตไซเคิลเกิดขึ้นในพืชเท่านั้นครับครั้งที่แล้วเรากลับไปลองดูเทียบได้นะครับพืชก็มีความสามารถพิเศษมากกว่าตัวเราก็คือพวกกลุ่ม Kingdom Animals นะครับในภาพนี้จะแสดงให้เห็นอีกนิดนึงครับว่าไขมันในพืชเนี่ยไขมันในพืชมันก็จะมีการไขมันในพืชจะเก็บในรูปของ Triacylglycerol ก็คือน้ำมันที่เรากินทุกน้ำมันเลยนะครับจะอยู่ในรูปของ Triacylglycerol ตัวใหญ่ดีนะก็ต้องย่อยออกมาให้กลายเป็น1 glycerol กับ3 fatty acidกลีเซอรอลเดียวๆนั้นก็จะเข้าสู่ไกลโคไลซิสส่วน3 fatty acid ก็เข้าสู่กระบวนการเบต้าออกซิเดชันตัดออกมาได้อะซิทิลโคเอมากมายเลยอะซิทิลโคเอถ้าสลายจริงเลยก็ต้องเข้าครีปไซเคิลแต่สำหรับพืชครับสามารถมากกว่านั้นครับนี่คือไกลออกซิเลตไซเคิลใช่ไหมเปลี่ยน C2 2ตัวให้ไปเป็น C4 1ตัวก็คือซักซิเนตซักซิเนตก็จะเปลี่ยนให้ไปเป็นออกซาโลซิเตตออกซาโลซิเตตสามารถเรายังไม่ได้เรียนนะครับ C4 เปลี่ยนไปเป็น C6 ของกลูโคสได้ด้วยในภาพนี้จะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าในพืชเท่านั้นที่เปลี่ยนไขมันตอนบนเป็นไขมันอยู่ดีๆตอนล่างกลายมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเฉยเลยตัวเราทำไม่ได้ครับพืชเท่านั้นที่ทำได้เมื่อได้กลูโคสแล้วพืชก็เอาไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นๆในตัวเขาได้หมดเลยครับเพราะนั้นพืชเขามีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นไปนะมีในแง่ของเมตาบอลิซึมนะครับเขาเปลี่ยนไขมันให้ไปเป็นกลูโคสไปเป็นคาร์โบไฮเดรตได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องหลักๆนะครับเรื่องต่อมาหัวข้อสุดท้ายการสร้างคีโตนบอดี้อย
อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าอะเซทิลโคเอจะต้องเข้าครบใช่ไหมอะเซทิลโคเอนะครับอะเซทเอซีเขียนผิดครับต้องเป็น AC นะอะเซทิลโคเอต้องเข้าครบเท่านั้นนี่อะเซทิลโคเอต้องเข้าครบเท่านั้นแต่ครบจะหมุนได้มี2เงื่อนไข1จะต้องมีออกซิเจนเราต้องหายใจแบบใช้ออกซิเจน22ครับ2จะต้องมี O AAที่สูงอยู่ตลอดเวลาครบจะหมุนได้ทีนี้ถ้าอันใดอันหนึ่งไม่พอออกน้อยหรือ OAA น้อยขาดคาร์โบไฮเดรตมานานนะครับครบไม่หมุนซะแล้วเซลล์ก็จะเอาอะเซทิลโคเอเยอะๆเนี่ยจากการสลายไขมันเนี่ยนะไปเปลี่ยนให้เป็นคีโตนบอดี้3ตัว1อะซิโตน2อะซิโตซิเตต3เบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรตนะครับร่างกายก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนเห็นไหมเอา2อะเซทิลโคเอมามัดจาก C2 2ตัวกลายเป็น C4 ตรงนี้คือ C4 แล้วก็เป็น C6 ด้วยนี่เอามาต่อไปอีกพอ C6ตัดทิ้งสักตัวหนึ่งกลับกลายเป็น C4 นะครับ C4 ก็กลายเป็น C4 เหมือนเดิมนี่คือ C4 แต่ตัวนี้เป็น C3 นะครับกลายเป็นสารละเหยได้ถ้าเราดมลมหายใจของคนที่อดคาร์โบไฮเดรตมานานนะแล้วก็สลายไขมันมหาศาลเราจะได้กลิ่นอะซิโตนหึ่งออกมาจากลมหายใจเขาครับแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ้าร่างกายทำไมงงอย่างนี้เนี่ยทำไม C4 เป็น C6 แล้วก็กลับมา C4 อีกจริงๆแล้ว HMG-CoA ตัวนี้เนี่ยครับ HMG-CoA ตัวนี้ยังเป็นสารตัวกลางซึ่งเอาไปสร้างใดๆใดๆได้อีกมหาศาลครับแต่เราไม่ไปเรียนถึงมันครับเยอะปวดหัวแล้วเอาไว้เท่านี้นะร่างกายของเราก็จะมีการปล่อยคีโตนบอดี้ลงกระแสเลือดแล้วให้กินคีโตนบอดี้แทนกลูโคสปกติร่างกายของเราจะต้องกิน number 1เลยกินกลูโคสตลอดเวลาในกระแสเลือดของเรากลูโคสห้ามตกถ้ากลูโคสตกหิวข้าวครับหน้ามืดตาลายนั่นคือภาวะกลูโคสตกร่างกายก็จะบอกว่าเอ้ยเอาไขมันมาสลายดิอันดับที่1เราไปเอาไกลโคเจนมาสลายก่อนในตับในกล้ามเนื้อสลายไปก่อนสลายไปจนโกดังหมดโกดังคาร์โบหมดเริ่มมาหาโกดังไขมันครับตอนนี้แหละเราจะเรียกว่าน้ำตาลตกในกระแสเลือดและหน้ามืดตาลายหิวข้าวปวดหัวอะไรก็ว่าไปนะครับวิงเวียนอยากดมยาดมนั่นนะครับสภาวะนั้นเริ่มดึงไขมันมาเป็นแหล่งพลังงานหมายเลข2นะครับก็จะใช้เบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรตเนี่ยแหละปล่อยไปทั่วร่างกายเลยคนสร้างคนปล่อยก็คือตับนี่แหละครับแล้วก็จะปล่อยเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรตไปให้ทั่วร่างกายกลิ่นแทนนะครับส่วนอะซิโตนมันก็ออกมาเป็นไบโปรดักต์แล้วก็ได้กลิ่นมากับลมหายใจเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ดมกลิ่นอะซิโตนในห้องแลบกลิ่นลมหายใจก็จะได้กลิ่นอะซิโตนบางๆปนออกมาด้วยนะครับ หลังจากที่เบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรตเนี่ยปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยร่างกายของเซลล์ปลายทางบางเซลล์นะครับก็จะกินเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรตแล้วก็ย่อยเป็นอะเซทิลโคเอเอาไปเข้าครบบางอวัยวะถูกล็อกเอาไว้ว่าครบต้องหมุนตลอดเวลาเพราะเป็นอวัยวะพิเศษเช่นสมองยังไงครบจะต้องหมุนให้ได้นะครับเขาก็จะมีวิธีการอันนี้ก็จะลึกไปอีกแล้วว่าทำไมเซลล์อื่นครบไม่หมุนแต่เซลล์สมองครบหมุนนะครับก็จะเอาอะเซทิลโคเอไปเข้าครบเพื่อให้สมองยังคงทำงานได้เป็นปกตินะครับสมองได้รับการโปรเทคเอาไว้เป็นอย่างดีสภาวะร่างกายของเราครับถ้ามีการสะสมคีโตนบอดี้ในสภาวะปกติก่อน normal เรามีคีโตนบอดี้อยู่แล้วนะครับน้อยกว่า125มิลลิกรัมภายใน24ชั่วโมงหรือในเลือดเนี่ยความข้นน้อยกว่า3มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเราอดคาร์โบไฮเดรตไปนานๆครับสภาวะของการสร้างคีโตนบอดี้จะสูงมากถ้าเราปล่อยสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนะครับคีโตนบอดี้ก็จะสูงถึงระดับ 5,000 มิลลิกรัมใน24ชั่วโมงเลยหรือว่าถ้าจะขับความข้นในเลือดก็อยู่ที่90มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือมากกว่า30เท่าภาวะที่ร่างกายมีคีโตนบอดี้เยอะนะครับเลือดก็จะเป็นกรดด้วยอันตรายมากครับนี่เราเรียกสภาวะตอนนี้เป็น extreme ketosis นะครับก็คือเกิดคีโตนบอดี้สูงมากไม่ดีกับร่างกายทำยังไงถึงจะลดคีโตนบอดี้ได้กินคาร์โบไฮเดรตครับเพื่อไปหมุนวัฏจักรครบให้ได้เวลาเจอคนอดข้าวมานานๆนะเวลาคาร์โบไฮเดรตเขาเกลี้ยงและครบไม่หมุนและฝืดมากคำถามคือควรให้เขากินอะไรเป็นอย่างแรก
ไม่มีพลังงานพลังงานเกี้ยงเลยน้อยมากเราอาจจะไปคิดว่าเอ้ยดังนั้นพลังงานหมดเอาสารพลังงานสูงให้เขากินเลยจะได้มีพลังงานเร็วๆเช่นอะไรบ้างเข้าร้านสะดวกซื้อเลยครับน้ำมันพืชเปิดฝาออกมาเสียบหลอดให้เขาดูดน้ำมันพืชเลยได้ไหมไม่ได้นะนี่เขายังต้องไปนั่งย่อยไปนั่งหมุนวัฏจักรอะไรอีกไม่ได้นะไขมันก็ต้องเข้าไปหมุนในเครปแต่เครปเขาไม่หมุนครับจุกตายเลยนะไม่ได้นะทำไงดีง่ายสุดที่ถูกต้องเลยชง OAA ให้เขากินครับเอ้าแล้วจะไปหาจากไหนล่ะผง OAA ไม่มีนะครับก็ต้องหาคาร์โบไฮเดรตตัวใกล้เคียงครับตัวใกล้เคียง OAA ใครครับกลูโคสหาน้ำกลูโคสให้เขากินครับแล้วกลูโคสมันหาง่ายไหมนึกจะซื้อกลูโคสตอนนี้จะไปซื้อที่ไหนกลูโคสก็ไม่เจออีกใช่ไหมและอะไรง่ายสุดครับง่ายกว่ากลูโคสอีกหน่อยน้ำหวานทั่วไปนี่แหละครับน้ำแดงแมงลักเนี่ยไม่ต้องเอาแมงลักมานะน้ำแดงเฮลบูบอยเอาแอบพูดชื่อยี่ห้อไปอีกแล้วเผื่อไม่ได้ค่าโฆษณาเขานะน้ำแดงพวกนี้ครับน้ำหวานๆใดๆก็ได้น้ำตาลทรายเนี่ยครับก็ชงเป็นเครื่องดื่มให้เขาดื่มนะครับก็จะฟื้นขึ้นมาก็เดี๋ยวร่างกายก็จะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสเปลี่ยนให้ไปเป็นออกซาโลซิเตตต่อไปเห็นไหมคาร์โบไฮเดรตก็เปลี่ยนมาเป็น OAA ได้ด้วย4วิธีครั้งที่แล้วที่ชื่ออะนาพรีโลติกรีแอคชั่นมีใครจำได้บ้างต้องทบทวนนะครับมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเสริมตรงนี้ไปครับเอาละตรงนี้มาสรุปอีกครั้งนึงกรดไขมันกรดไขมันตัวนี้ก็ลืมกรดไขมันนี่ครับกรดไขมันสลายตัวผ่านเบต้าออกซิเดชันได้อะเซทิลโคเอมากมายแบบที่1เลยต้องลงมาหมุนในเครปเห็นไหมนี่แบบที่1เลยต้องลงมาหมุนในเครปแต่ถ้าเครปไม่หมุนตามที่บอกแล้วถ้าเครปไม่หมุนต้องไปเบอร์2ครับแผนสำรองเบอร์2เปลี่ยนให้ไปเป็นคีโตนบอดี้มี3ตัวครับ1 2และ3เห็นไหมแล้วก็อะซิโตนก็จะออกมากับลมหายใจนะครับส่วนเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรตหรืออะซิโตสเตตเนี่ยก็ถูก exported ถูกขนส่งออกให้ไปเป็น energy source ให้อวัยวะอื่นทั่วไปเอาไปกินนะครับเนี่ยหัวใจกล้ามเนื้อไตแล้วก็สมองนี่นะมันมีบางบริเวณที่ได้รับการ protect เอาไว้ครับเอ๊ะแล้วไอ้เซลล์ส้มๆใหญ่ๆนี่ใครดีอะไอ้พวกนี้นี่คือ hepatocyte ครับ hepato hepatic รากศัพท์แปลว่า liver นะครับเฮปาโตตัวนี้เฮปาโตเฮปาติกเป็นสัพชีวะหมายถึงตับนะครับลิเวอร์ไซส์เซลล์นี่คือเซลล์ตับเพราะนั้นเซลล์ตับอะเมตาบอลิซึมนะครับในแง่เมตาบอลิซึมนึกไม่ออกตอบเซลล์ตับเอาไว้ก่อนนะเซลล์ตับก็จะมีหน้าที่เปลี่ยนไขมันให้ไปเป็นคีโตนบอดี้ครับแล้วก็ส่งคีโตนบอดี้ลงสู่กระแสเลือดของเรานี่พอส่งสู่กระแสเลือดปุ๊บออร์แกนในร่างกายก็จะกินคีโตนบอดี้เป็นแหล่งพลังงานแทนกลูโคสนั่นเองกดเกินครับเราก็มาสรุปกันเราเรียนกัน4เรื่องนะครับอันที่1เราเรียนกันเรื่องอาหารที่ทานเข้าไปครับนี่คือ dietary fats นะครับก็มีการย่อยนะครับมีการย่อยเสร็จแล้วต้องขนส่งการขนส่งก็คือ fat transport ไปธรรมดาไม่ได้ต้องไปในรูปของไลโปโปรตีนนะครับก็จะมี4แบบ Chylomicron, VLDL, LDL แล้วก็ HDL 4แบบไปถึงปลายทางจะต้องเกิดกระบวนการ Fat Oxidation Fat Oxidation จะเกิดการย่อยไตรเอซิลกลีเซอรอลก่อนให้ได้1กลีเซอรอลกับ3 Fatty Acid นะครับกลีเซอรอลไปไหนเข้าไกลโคไลซิสนี่คือเข้าไกลโคไลซิสไปไกลโคไลซิสเขียนด้วยเมาส์นะครับเขียนไม่สวยเลยไกลโคไลซิสเอาล่ะแล้วก็3 fatty acid 3 fatty acid เนี่ยเดี๋ยวจะไปเข้าเบต้าออกซิเดชันด้านในของไมโทคอนเดรียด้านแมทริกซ์นะครับ ATP calculation เรารู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น C16 ต่อ0จะสลายให้ได้108 ATP ด้านในของไมโทคอนเดรียแต่ว่าต้องหัก1 ATP เป็นค่าให้ L-carnitine พาเข้าส่วนเรื่องต่อมาเป็น unsaturated fat unsaturated fat ก็ร่างกายก็ต้องเปลี่ยน cis ให้เป็น trans แล้วก็เกิดเบต้าออกต่อได้เลยส่วนถ้าเป็นคาร์บอนเลขขี้ร่างกายก็จะตัดสายไปเรื่อยๆทีละ2จนเหลือสุดท้ายคือ C3 ของ propionate
เติมคาร์บอนเข้าไป1ให้เป็น C4 แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นซัคซินิลโคเอเข้าเครปไปสลายต่อได้นะครับปกติในเบต้าออกซิเดชันจะเกิดในไมโทคอนเดรียแต่สามารถเกิดที่ออร์แกเนลอื่นได้ด้วยนะครับเกิดที่เพอร็อกซิโซมไกลออกซิโซมได้ด้วยในส่วนของเรื่องสุดท้ายอะเซทิลโคเอปกติหลังจากเกิดเบต้าออกซ์จะเกิดอะเซทิลโคเอมากมายอะเซทิลโคเอควรจะต้องเข้าไปใน Krebs cycle แต่ถ้าเข้าไม่ได้ถ้าเข้าไม่ได้ไปไหนไปสร้างเป็นคีโทนบอดี้คีโทนบอดี้มี3ตัว1 2และ3นะครับใช้เป็นแหล่งพลังงานหมายเลข2รองจากกลูโคสถ้าสภาวะที่มีคีโทนบอดี้เยอะเราก็เรียกว่าคีโตซิสนั่นเองนะครับก็สภาวะคีโตซิสเลือดเป็นกรดไม่ดีนะครับไม่ดีแล้วก็จบไปเรื่องที่1ครับการสลายไขมันมาดูเรื่องที่2บ้างการสลายกรดอะมิโนนะครับการสลายกรดอะมิโนก็มี5เรื่องนะครับมี5เรื่องเรื่องที่1จะพาไปดู overview overview ก็คือดูภาพกว้างของการสลายกรดอะมิโนนะครับเวลาที่เราจะสลายกรดอะมิโนเราเริ่มต้นก่อนวาดกรดอะมิโนขึ้นมาก่อนยังวาดได้ไหมครับกรดอะมิโนต้องวาด C alpha C ก็คือคาร์บอนคาร์บอนกี่แขนคาร์บอนมี4แขนมันชื่อว่ากรดอะมิโนก็ต้องมีหมู่กรดกับหมู่อะมิโนมีหมู่กรดหมู่กรดเขียนกรดครับเนี่ยนะกรดเอาไว้ทางขวาปลาย C ใช่ไหมครับอะมิโนปลาย N เอาไว้ซ้าย NH2 เนี่ยและอีก2แขนเป็นใครไฮโดรเจนตัวหนึ่งครับแล้วก็หมู่ R หมู่ R มีตั้งแต่1ถึง20เพื่อสร้างความแตกต่างของอะมิโน20ตัวเห็นไหมนี่ครับเอาละเวลาจะสลายกรดอะมิโนทิ้งครับเขาบอกว่าสลายแบบนี้สลายไม่ได้หรอกการที่จะสลายเนี่ยจะต้องดึงหมู่อะมิโนทิ้งก่อนเสมอกระบวนการเรียกดีอะมิเนชันก็จะหลุดออกมาหมู่อะมิโนจะหลุดออกมาในรูปของแอมโมเนียส่วนสิ่งที่เหลือตรงนี้เขาเรียกว่าโครงคาร์บอนครับสิ่งที่เหลือตรงนี้เรียกโครงคาร์บอนในภาพนี้ในหัวข้อที่1ก็เลยเขียนว่าโอเวอร์วิวเนี่ยจะต้องย่อยออกมาครับเกิดดีอะมิเนชันให้ได้แอมโมเนียก่อนแล้วส่วนที่เหลืออยู่ก็คือโครงคาร์บอนหรือซีสเกลิตันคาร์บอนสเกลิตันนั่นเองนะครับคือโครงคาร์บอนจากนั้นไปไหนแอมโมเนียนึกถึงว่าแอมโมเนียถ้าเกิดขึ้นในร่างกายเยอะถ้าเราชงน้ำแอมโมเนียวัด pH pH เป็นไง pH จะเป็นเบสใช่ไหมครับแล้วร่างกายยอมไหมล่ะถ้าจะเกิดแอมโมเนียเกิดขึ้นร่างกายก็เหม็นหึ่งแอมโมเนียอีกไม่ใช่เรื่องกลิ่นตัวนะคนละตัวคนละเรื่องนะครับแอมโมเนียเกิดภายในกระแสเลือดในร่างกายของเรานะอ้าวแอมโมเนียเกิดอิสระก็ไม่ได้เดี๋ยวหน้ามืดอีก pH ในร่างกายเปลี่ยนร่างกายก็เลยบอกว่าเอ้ยสัตว์บกนะกำจัดทิ้งในรูปของแอมโมเนียไม่ได้หรอกมันมีพิษตัวนี้เดี๋ยว pH ในเลือดเปลี่ยนเพราะนั้นเราก็เลยมาดูในเรื่องที่2คือ end waste nitrogen waste elimination อันนี้คือ elimination คือการกำจัดของเสียไนโตรเจนนะครับกำจัดของเสียไนโตรเจนเนี่ยแอมโมเนียจะต้องถูกขนส่งผ่านวัฏจักรที่ชื่อว่ากลูโคสอะลานีนไซเคิลเพื่อเอาแอมโมเนียไปเปลี่ยนให้เป็นยูเรียในตับกระบวนการข้อ1เนี่ยหรือในภาพนี้นะครับเกิดที่มัสโซไม่ยอมกินข้าวขาดคาร์โบไฮเดรตขาดไขมันจนหมด2สิ่งนี้แหละโกดัง1คาร์โบไฮเดรตหมดโกดัง2ไขมันหมดย้ายมาโกดัง3ครับต้องมาสลายโปรตีนสำคัญเป็นกล้ามเนื้อร่างกายเลยเอาไว้อันดับ3อัน1หมดอัน2หมดมาสลายโปรตีนแล้วนะการสลายโปรตีนเนี่ยเกิดที่กล้ามเนื้อครับนี่กระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอมโมเนียจะเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อเยอะมากเลยนะครับร่างกายของเราจะอาศัยกลูโคสอะลานีนเนี่ยในการขนส่งแอมโมเนียจากกล้ามเนื้อไปสู่ตับนะครับแล้วที่ตับก็จะมียูเรียไซเคิลรออยู่ยูเรียไซเคิลก็จะเปลี่ยนแอมโมเนียให้ไปเป็นยูเรียนั่นเองนะครับเรื่องต่อมาเขาบอกว่ามันมีจุดลิงก์ระหว่างยูเรียไซเคิลเนี่ยที่เรากำลังจะต้องเรียนกับเครปไซเคิลมันมีบางอย่างเป็นตัวเชื่อมกันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องรองลงมาสิ่งที่อยากจะพารู้จักก็คือกลูโคจีนิกอะมิโนแอซิดกับคีโตจีนิกอะมิโนแอซิด
นะครับดูรากศัพท์นะมันมีคำว่ากูโคกูโคสเกี่ยวกันยังไงเนาะคีโตคีโตนนั่นเองโอ้เกี่ยวกันยังไงเนาะเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนเป็นคำถามไปเจอคำตอบข้างในข้อ5แถมให้ครับ human disorder order คำสั่ง disorder เสียคำสั่งเนี่ย disorder เสียคำสั่งแปลว่าอะไรดีแปลว่าเสื่อมสภาพแปลว่าป่วยแปลว่าพังครับ human disorder ก็คือโรคในมนุษย์โรคในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับamino acid metabolism เสียนะครับก็มีเยอะแยะหลายโรคเลยจะพามาดู2โรคอันที่1คือโรค albinism ผิวเผือกโรคที่1นะครับ albinism ผิวเผือกกับเราอาจจะเคยเห็นคนเดินถนนครับเป็นแบบคนผิวเผือกอ่ะสีซีดมาเลยแบบอู้ตัวขาวจังจริงๆแล้วเขาไม่เหลือเมลานินเลยนะครับไม่มีวิธีการสร้างเมลานินเลยคนผิวเผือกกับคนกลุ่มที่2เป็นโรค phenylketonuria อันนี้เป็นโรคหลบในมองไม่เห็นนะครับมันเป็นโรคทำเมตาบอลิซึมเขาเสียเดี๋ยวพาเข้าไปดูมี2โรคเอาล่ะเราเข้าใจแล้วนะครับนี่คือกรดอะมิโนเราเข้าใจภาพรวมแล้วกรดอะมิโนเมื่อกี้ถ้าเราต้องการสลายกรดอะมิโนนะครับและอะมิโนที่จะสลายเนี่ยมาจากไหนได้บ้างล่ะแน่นอนต้องมาจากโปรตีนที่กินเข้าไปครับโปรตีนเราต้องการประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันต่อเดย์ per day เนี่ยครับนี่คือน้ำหนักโปรตีนแห้งนะครับเอาน้ำหนักไขมันเอาน้ำหนักน้ำออกไปด้วยเราต้องการน้ำหนักเพียงเท่านี้นะครับเพราะนั้นคนหนัก50โลวันนึงต้องการโปรตีนแห้ง50กรัมเท่านั้นนะครับเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายส่วนเกินโปรตีนไม่เก็บสะสมครับสลายทิ้งหมดก็จะเข้ามาในแผนภาพนี้แหละที่เรากำลังจะเรียนกันส่วนทางที่2กรดอะมิโนมาจากไหนบ้างเกิดมาจากไม่ยอมกินข้าวคาร์โบไฮเดรตหมดไขมันหมดต้องไปละลายเอากล้ามเนื้อออกมาสลายให้ได้พลังงานนี่คือเอนตราเซลลูลาร์โปรตีนก็จะได้กรดอะมิโนเหมือนกันนะครับกรดอะมิโนจะต้องแยกร่างก่อนแยกร่างให้ได้แอมโมเนียแอมโมเนีย NH3 แต่อยู่ในน้ำเป็น NH4 บวกกลายเป็นแอมโมเนียมซอลต์เราก็จะเรียกแอมโมเนียแอมโมเนียมอะไรก็เรียกได้นะครับส่วนที่เหลือก็คือโครงคาร์บอนคาร์บอนสเกลิตันนะครับโครงคาร์บอนหรือ C สเกลิตันเจ้าโครงคาร์บอนเนี่ยถ้าเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ขอโทษทีเรียกชื่อภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่าคาร์บอนสเกลิตันแต่ถ้าเป็นชื่อเคมีเราเรียกเขาว่าอัลฟาคีโตแอซิดตัวนี้นะเป็นอัลฟาคีโตแอซิดนะครับเจ้าโครงคาร์บอนเนี่ยไปไหนมันก็จะมีตรงนี้ทั้งหมด20ตัวใช่ไหมตามแล้วแต่หมู่ R ของมันเพราะโครงคาร์บอนน่ะเป็นไปตามหมู่ R เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าโครงคาร์บอนแท้จริงแล้วเป็นโมเลกุลอะไรกันแน่เพราะเป็นไปได้ตั้ง20ตัวเราก็เลยพูดง่ายๆให้ดูขำๆเล่นว่าโครงคาร์บอนไปไหนไปสู่ที่ชอบที่ชอบหมายความว่าถ้ามันจะเข้าไปในไกลโคไลซิสได้ก็เชิญเข้าไกลโคไลซิสถ้ามันเป็น C3 เห็นไหมก็ในไกลโคไลซิสเป็น C3 แต่ถ้ามันเป็น C4 ขึ้นมาล่ะไปไหนล่ะก็เข้าครีปไซเคิลก็ได้เพราะตัวกลางในนี้มันจะมีสาร C4 อยู่เห็นไหมครับนี่คือเรื่องของโครงคาร์บอนย้ายเรื่องกลับมาทางซ้ายคือเรื่องของแอมโมเนียแอมโมเนียเนี่ยกำจัดทิ้งเลยไม่ได้เราไม่ใช่สัตว์น้ำถ้าเป็นสัตว์น้ำก็ปล่อยแอมโมเนียลงแหล่งน้ำเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์บกต้องเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียโดยใช้ยูเรียไซเคิลเนี่ยแหละครับเราก็จะขับของเสียไนโตรเจนออกในรูปของยูเรียมากับน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกว่าในยูเรียไซเคิลกับครีปไซเคิลดันมีบางอย่างที่มันเชื่อมกันอยู่เนี่ยครับเนี่ยแอสพาร์เทตอาร์จินิโนซักซิเนตชันต์เนี่ยนะครับชื่อยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอ้าวมาค่อยๆแยกส่วนดูกันก่อนเมื่อกล้ามเนื้อของเรามีการสลายโปรตีนนี่คือสภาวะที่ขาดอาหารอย่างรุนแรงนะคาร์โบหมดไขมันหมดต้องย้ายมาสลายโปรตีนแทนการสลายโปรตีนจะได้แอมโมเนียเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อเนี่ยกระบวนการมีความละเอียดมากมายไม่อยากลงรายละเอียดนะครับเพราะมันลึกมากเอาให้ง่ายเลยตรงนี้สีชมพูจะมีกลูโคสอะลานีนอยู่ในกระแสเลือดคอยวิ่งเวียนวนครับมองภาพง่ายๆก็เหมือนกลูโคสอะลานีนไซเคิลเนี่ยเป็นคนขนส่งแอมโมเนียให้ครับแอมโมเนียจากกล้ามเนื้อก็จะมาส่งให้ที่ตับเนี่ยแอมโมเนียก็จะมาลงที่ตับนะครับแอมโมเนียที่มาสู่ตับนี่คือแอมโมเนียที่มาสู่ตับแล้วก็จะเข้าสู่ยูเรียไซเคิลเปลี่ยนแอมโมเนียเนี้ย
ให้เป็นยูเรียส่วนวัฏจักรกลูโคสอะลานีนก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ครับเอาเท่านี้พอนะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรให้จำมากไปหมดนี่ก็จะนี่ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับการขนส่งแอมโมเนียเอาเท่าเมื่อกี้ก็พอการขนส่งแอมโมเนียนะครับมาพร้อมกลูโคสอะลานีนไซเคิลพามาส่งที่ตับแล้วเดี๋ยวแอมโมเนียก็จะถูกแปลงให้เป็นยูเรียขับออกไปถ้าเป็นสัตว์น้ำแอมโมเนียนี้นะครับถูกลงแหล่งน้ำเลยเช่นปลาอยู่ในน้ำอยู่แล้วขับแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมเนี่ยละลายน้ำลงน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมเลยเซลล์เขาก็ไม่เป็นอะไรไม่จำเป็นต้องเข้าวัฏจักรยูเรียอีกในกรณีสัตว์บกจะต้องเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียครับถ้าเป็นสัตว์ปีกก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็นกรดยูริกยูริกแอซิดนะครับมาดูหน้าตาโครงสร้างนี่ก็คือแอมโมเนียยูเรียแล้วก็กรดยูริกแอมโมเนียก็ง่ายสุดครับ NH3 หรือ NH4 บวกแอมโมเนียแอมโมเนียมซอลต์นะครับนี่ส่วนยูเรียเอาลองมาดูโครงสร้างของยูเรียบ้างอ้าวใช้แอมโมเนียเมื่อกี้2ตัวเอาตรงกลางใครล่ะ C double bond O ตรงนี้มาจากใครดีล่ะตรงนี้จะมาจากคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมาผูกมัดแอมโมเนียฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาขึ้นมานี่โอเคส่วนทางขวายูริกแอซิดโอ้โหใช้ N 4ตัว1 2 3 4ตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเมตาบอลิซึมของสัตว์ปีกเราก็ไปไม่ถึงครับเรามาโฟกัสอยู่ลูกกลางก็คือวัฏจักรยูเรียนั่นเองเอาเราก็มาถึงวัฏจักรยูเรียบ้างขอบคุณที่ให้เราต้องจำภาพนี้อีกแล้วครับเห็นแล้วก็จะหงายหลังนะครับอย่างว่าแล้วนะต้องพยายามทำให้ง่ายครับอ้าวแล้วมันจะง่ายยังไงเราเริ่มต้นกันตรงนี้ครับในภาพนี้คุณจะเห็นว่าพื้นที่สีเทาตรงนี้นี่คือออร์แกนิลชนิดหนึ่งก็คือไมโตคอนเดรียใช่ไหมไมโตคอนเดรียนะก็จะมีเส้นทางของมันเต็มไปหมดเลยไมโตคอนเดรียส่วนหัวลูกศรสีน้ำเงินทางขวาครับนี่คือวัฏจักรยูเรียครับยูเรียไซเคิลเห็นไหมตรงนี้ครับยูเรียไซเคิลนี่และนี่คือวัฏจักรยูเรียวัฏจักรยูเรียให้ลองดูภาพครับเราจะเห็นว่าวัฏจักรยูเรียเนี่ยมีบางส่วนอยู่ในไมโตคอนเดรียแล้วก็มีส่วนมากเนี่ยออกมาข้างนอกด้วยข้างนอกนี่คือไซโทพลาซึมเพราะนั้นวัฏจักรยูเรียเป็นวัฏจักรที่ประหลาดเกิด2บริเวณในเซลล์ครับเกิดในไมโตคอนเดรียด้วยแล้วก็เกิดในไซโทพลาซึมด้วยเอานะทีนี้ต่อมาเราจะมาเริ่มต้นเรียนวัฏจักรนี้อย่างไรเยอะไปหมดครับให้รู้จักตรงนี้เลยนะมาดูภาพนี้ครับยูเรียเราต้องการผลิตนะครับเราต้องการผลิตนี่ใครผลิตล่ะเซลล์ตับเป็นคนผลิตครับเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าแอมโมเนียเกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อใช่ไหมก็ต้องส่งแอมโมเนียที่กล้ามเนื้อมาตับตับจะเป็นคนเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียแล้วก็ปล่อยยูเรียเนี้ยลงกระแสเลือดแล้วไตเป็นคนเอายูเรียออกนอกร่างกายแต่เราไม่ไปถึงไตเราอยู่ในตับกันนะครับเราลองดูโครงสร้างยูเรียนี้เกิดอะไรขึ้นนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนสีเหลืองคาร์บอนไดออกไซด์นี่นะต่อมาจะต้องมีแอมโมเนียสีเขียวแทนด้วยแอมโมเนียแล้วก็ทาสีเขียวไว้และมีแอมโมเนียสีฟ้านี่ก็มีแอมโมเนียสีฟ้าด้วยเพราะเราหา3ส่วนนี้ให้เจอครับเขียวเหลืองฟ้าเริ่มต้นมีแอมโมเนียอยู่ในสีเหลืองสีฟ้าครับแอมโมเนียสีฟ้าเป็นแอมโมเนียอิสระที่ขนมาจากกลูโคสอะลานีนเมื่อกี้ครับแอมโมเนียสีฟ้าจะถูกมัดติดกับคาร์บอนสีเหลืองนี่คาร์บอนสีเหลืองก็คาร์บอนไดออกไซด์มาในรูปของไบคาร์บอเนตกลายมาเป็นโครงสร้างที่ชื่อว่าคาร์บามิลฟอสเฟตบางคนก็ออกเสียงว่าคาร์บาโมอิลฟอสเฟตอันนี้นะหลังจากนั้นมีการได้2 ส่วนแล้วครับได้ฟ้าได้เหลืองแล้วเขียวไปไหนเขียวอยู่ทางซ้ายครับทางซ้ายเขียวเนี่ยแอมโมเนียสีเขียวเนี่ยถูกติดไปข้างบนถูกติดไปข้างบนออกซาโลซิเตออกซาโลซิเตคือพื้นที่สีชมพูครับหลังจากนั้นไอ้สีเขียวก็แปะไปบนสีชมพูครับชื่อใหม่ก็เลยกลายเป็นแอสปาร์เทตแอสปาร์เทตเก็บไว้แอสปาร์เทตเป็นตัวขนส่งแอมโมเนียสีเขียวเดี๋ยวจะใช้งานกลับมาที่ตรงคาร์บามิลฟอสเฟตคาร์บามิลฟอสเฟตพร้อมแล้วที่จะเข้าไปสู่วัฏจักรยูเรียตรงนี้นะครับ
การที่คาร์บามิลฟอสเฟตจะเข้าสู่วัฏจักรยูเรียเนี่ยจะต้องมีออร์นิทีนเป็นคนมารับออร์นิทีนก็จะมารับคาร์บามิลฟอสเฟตเกิดเป็นซิทรูลีนเนี่ยนะซิทรูลีนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในกลายเป็นอาร์จินิโนซัคซิเนตเปลี่ยนไปเป็นอาร์จินิโนซัคซิเนตมาจากไหนไปเอาแอสพาร์เทตที่เป็นตัวทดเมื่อกี้รูปซ้ายสุดเมื่อกี้ครับเอามาเติมเพราะนั้นซิทูรีนกับแอสพาร์เทตรวมกันกลายเป็นอาร์จินิโนซัคซิเนตโมเลกุลนี้ยาวเฟื้อเลยครับเห็นไหมนี่ครับหน้าตาก็จะมีซีกสีชมพูแอมโมเนียสีเขียวคาร์บอนเหลืองแอมโมเนียสีฟ้าแล้วก็พื้นที่สีขาวๆแต่เดิมของเขามามีการหักสีชมพูออกเป็นเหมือนการหักชื่อตรงนี้ออกครับพอหักออกจากชื่อนะควรจะได้อาร์จินีนกับซัคซิเนตถูกไหมชื่อมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอหักแล้วเอ้าไม่ใช่ฮะกลายเป็นอาร์จินีนกับฟิวมาเรตแทนอาร์จินีนก็จะเดินทางต่อครับอาร์จินีนก็จะดึงเอาส่วนที่เป็นยูเรียออกมาทิ้งให้นี่ก็จะกลายเป็นยูเรียภาพนี้ออกมาครับส่วนพื้นที่สีขาวข้างหลังก็จะวนกลับไปเป็นออร์นิทีนแล้วฟิวมาเรตไปไหนอ่ะฟิวมาเรตเดี๋ยวจะเข้าเครปไซเคิลได้ครับเป็นตัวกลางของเครปไซเคิลเรากลับไปทบทวนของเครปได้นะครับว่าฟิวมาเรตเป็นตัวกลางของเครปอยู่ตรงไหนนะได้แล้วครับก็จะได้ยูเรียออกมาขับยูเรียลงกระแสเลือดครับตับจะเป็นคนทำจากนั้นไตก็จะเป็นคนเก็บเอายูเรียเนี่ยไปทิ้งออกนอกร่างกายผ่านน้ำปัสสาวะของเรานี่คือวัฏจักรยูเรียนะครับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ในพื้นที่วัฏจักรยูเรียก็จะเห็นว่ามีบางส่วนเกิดในไซโตพลาซึมนะส่วนมากด้วยนะครับนี่คือไซโตพลาซึมส่วนน้อยเกิดในไมโทคอนเดรียเนี่ยมันก็จะมีคาร์บามิลฟอสเฟตเข้าวัฏจักรมีออร์นิทีนมารับกลายเป็นซิทรูลีนซิทรูลีนก็จะรับแอสพาร์เทตมากลายเป็นอาร์จินิโนซัคซิเนตชื่อนี้ดูแล้วเหมือนแบ่งครึ่งจะได้อาร์จินิโนอาร์จินีนนั่นเองกับซัคซิเนตอาร์จินีนก็เดินทางต่อครับอีกส่วนซัคซิเนตไปไหนโอ้แต่ดันหลุดออกมาในรูปของฟิวมาเรตฟิวมาเรตเดี๋ยวจะเดินทางกลับเข้ามาได้ตามหัวลูกศรเลยนี่อยู่ริมซ้ายสุดกลับเข้ามาวนเข้ามาในวัฏจักรเครปได้สลายตัวต่อได้นี่มันก็เป็นจุดลิงก์นะครับตัวสารที่ชื่อว่าอาร์จินิโนซัคซิเนตนี่แหละเป็นจุดเชื่อมทำให้เครปกับยูเรียไซเคิลมีความเชื่อมโยงกันบางประการนะครับตารางนี้เอามาให้เพิ่มเติมแต่ไม่มีความสำคัญอะไรในแง่ของที่ว่าต้องจำนะครับ non essential amino acid ก็คือกรดอะมิโนไม่จำเป็นทำไมไม่จำเป็นเพราะว่าเราสังเคราะห์ได้ส่วนทางขวาสุด essential ก็จำเป็นเพราะเราสังเคราะห์ไม่ได้ต้องจำไหมไม่ต้องจำเราไม่ได้เรียนเมเจอร์ไบโอเคมแต่ถ้าเรียนเมเจอร์ไบโอเคมต้องจำนะครับตรงกลางล่ะ conditionally 5พยางค์นะแต่ว่าเวลาเราเจอคำว่า ally เนี่ยปิดท้ายนะครับต้องทำให้เหลือแค่1พยางค์จาก2ยุบเหลือ1 conditionally ต้องเหลือ conditionally มันจะเป็นเงี้ย conditionallyภาษาฝรั่งมันเป็นอย่างนี้ครับ conditionally นะก็อันนี้จำเป็นบางสภาวะ condition คือสภาวะจำเป็นบางสภาวะอุ้ยอะไรทำไมจำเป็นบางสภาวะบางสภาวะไม่จำเป็นเหรอเออใช่จริงๆครับจำเป็นบางสภาวะคือเมื่อไหร่ถ้าป่วยต้องการในพวกนี้เยอะขึ้นครับร่างกายต้องเอาไปซ่อมแซมต้องการเพิ่มขึ้นนะครับเอาล่ะมาดูเรื่องที่4บ้างครับกลูโคจีนิกอะมิโนแอซิดและคีโตจีนิกอะมิโนแอซิดเห็นภาพนี้ก็จะหงายหลังอีกแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าสีชมพูเรียกว่ากลูโคจีนิกสีฟ้าเรียกคีโตจีนิกนี่คือกลูโคจีนิกกับคีโตจีนิกกลูโคสคีโตคีโตนสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นกรดอะมิโนถ้าสีชมพูแปลว่ากรดอะมิโนที่โครงคาร์บอนเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสได้
แต่ถ้าเป็นสีฟ้าแปลว่าโครงคาร์บอนเปลี่ยนไปเป็นคีโตนบอดี้ได้เราลองมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างเช่นเฟนิลอะลานีนกับไทโรซีนนี่คือชื่อกรดอะมิโนดึงหมู่อะมิโนออกให้เหลือแต่โครงคาร์บอนนะให้เหลือแต่โครงคาร์บอนโครงคาร์บอนของเขาซีสเกลิตันนะครับซีสเกลิตันของเขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนให้ไปเป็นฟิวมาเรตได้ถ้าเปลี่ยนเป็นฟิวมาเรตได้เดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นมาเรตออกซาโลซิเตตแล้วก็วนออกมาสู่กลูโคสได้เห็นไหมค่อยๆดูหัวลูกศรไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แสดงให้เห็นทั้งหมดเลยว่ากลุ่มสีชมพูทั้งหลายเนี่ยเช่นอาร์จินีนกลูตามีนฮิสตีดีนโปรลีนเดี๋ยวก็เปลี่ยนกรดอะมิโนเหล่านี้มาเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่ากลูตาเมตได้กรดอะมิโนกลูตาเมตถ้าดึงหมู่อะมิโนออกโครงคาร์บอนเปลี่ยนเป็นอัลฟาเคจีนี่คืออัลฟาเคจีจากครีปไซเคิลนะเราจำได้ไหมเป็นอัลฟาเคจีอัลฟาคีโตกลูตาเรตเปลี่ยนมาตามหัวลูกศรสีฟ้ายาวลงมาเรื่อย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 มาเลทมาเป็น OAA OAA ก็จะเปลี่ยนมาตามช่องทางนี้ให้ไปเป็นกลูโคสได้เพราะฉะนั้นสีชมพูเลยได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มกลูโคจีนิกอะมิโนแอซิดแปลว่ากรดอะมิโนที่เปลี่ยนไปเป็นกลูโคสได้พูดให้ลึกขึ้นอีกกรดอะมิโนที่โครงคาร์บอนเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสได้ในทางคล้ายๆกันสีฟ้าบ้างคีโตจีนิกอะมิโนแอซิดก็กลายเป็นกรดอะมิโนที่โครงคาร์บอนเปลี่ยนไปเป็นคีโตนบอดี้ได้นี่แบบรวบยอดเลยเห็นไหมครับก็จะมี2กลุ่มกลุ่มกลูโคจีนิกกับคีโตจีนิกภาพนี้จำไหมไม่ต้องจำแต่สิ่งที่ต้องรู้จักคือกลูโคจีนิกกับคีโตจีนิกคืออะไรต้องรู้ครับได้แล้วนะแล้วเราก็มาสู่เรื่องสุดท้าย human disorder ครับนี่เราก็จะบอกว่าโรคในมนุษย์นะถ้าคุณย่อยกรดอะมิโนตัวหนึ่งไม่ได้เป็น1โรคอันนี้หมอบอกโดยค่าเฉลี่ยนะครับกรดอะมิโน1ตัวย่อยไม่ได้หรือไม่มีจะกินเป็น1โรคนะแล้วโรคที่มักจะเจอบ่อยเป็นโรคทำพันธุกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยครับเราลองดูนะทางซ้ายคือ medical condition อันนี้คือชื่อโรคครับชื่อโรคชื่อโรคเนี่ยก็จะมีชื่อเรียง A ถึง Z A M P นะครับเนี่ย albinism อะไรก็ว่าไป phenylketonuria ก็คืออยู่ข้างล่างสุดเลยอันต่อไปอันต่อมาครับก็คือ approximate incident per 100,000 คนอัตราการเกิดโรคต่อ 100,000 คนในประชากร 100,000 คนจะผิวเผือกสักประมาณ3คนเป็นโรค alkaptonuria 0.4 คนเป็นยังไงเนาะ 100,000 คนป่วย 0.4 คนแปลว่าป่วยแค่แขนกับขาหรือเปล่าที่อื่นไม่ป่วยไม่ใช่นะครับหมายความว่าล้านคนเจอ4คนแต่เขาเทียบให้เป็นแสนมันจะได้เป็นหน่วยเดียวกันนะแล้วก็ดูเลขอื่นๆเห็นไหมตัวนี้3คนอื่นเป็น0จุดกว่า1 0จุดกว่า0จุดกว่าเจอคนนี้8ครับเฟนิลคีโตนูเรียไม่เคยรู้เลยว่าคนทั้งโลกเป็นแบบนี้ครับป่วยโรคนี้มากด้วยครับเฟนิลคีโตนูเรียนะครับ defective process ปฏิกิริยาอะไรที่มันเสียไป melanin synthesis ครับเสียสร้างเมลานินไม่ได้ครับสร้างเม็ดสีบนพื้นผิวเราไม่ได้ครับหนังเราครับที่สีมันเข้มๆเนี่ยนะคนลูกคนจีนผิวขาวเนี่ยเมลานินน้อยในทางกลับกันคนไทยแท้คนไทยพันแท้เลยสีจะเข้มหน่อยพวกนี้เขาจะมีเม็ดสีเมลานินที่เยอะครับเมลานินนี่ของดีนะเปรียบเสมือนเป็นฟิล์มกันแดดกัน UV ครับคนนั้นน่ะฟิล์มหนาเพราะนั้นโอกาสที่เป็นมะเร็งผิวหนังจะน้อยกว่าคนจีนผิวขาวเห็นไหมนี่คือข้อดีนะครับของการมีเมลานินแต่มันไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมไทยเนาะโอ้ต้องขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะมาอย่างเงี้ยโอ้โหขายดีครับแต่ถ้าผิวเข้มๆมานี่ขายไม่ออกเลยแต่แท้ที่จริงแล้วคนผิวเข้มเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าคนผิวขาวครับแล้วก็เป็นชื่อเอนไซม์ที่เสียไปนะครับอาการของโรคนี้ครับ lack of pigmentation ก็คือขาดเม็ดสีนะครับ white hair เหมือนผมอาจารย์เนี่ยก็มีผมขาวผมงอกแล้วใช่เลยนะครับ pink skin โอ้ผิวสีชมพูเลยเหมือนจะอิจฉานะครับแต่จริงไม่น่าอิจฉานะครับเพราะว่าผิวของเขาเนี่ยน่าสงสารซะด้วยซ้ำเนื่องจากว่าเขาขาดเมลานินเขาขาดโรงคาวัตถุที่ใช้ในการกรองแสงดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นทะลุผิวเข้าไปนั่นคือสีของเส้นเลือดฝอยที่มันอยู่ใต้ผิวหนังและสีมันก็นะครับก็จะออกเป็นอมชมพูหน่อยโรคอื่นอุบัติการน้อยๆไม่น่าสนใจครับมาเล่าเฟนิลคีโตนูเรียเลยครับคอนเวอร์ชันของเฟนิลอะลานีนไปเป็นไทโรซีนเสียครับกรดอะมิโนเฟนิลอะลานีนย่อยไม่ได้ครับ
ไปเป็นไทโรซีนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเฟนิลอะลานีนจะค้างอยู่ในตัวมหาสารเอนไซม์ตัวนี้ครับเสียหายนี่นะเกิดอาการคือนีโอเนทัลวอมิตติ้งครับอ้วกอาเจียนอย่างรุนแรงเลยนะครับเกิดเมนทัลรีทาร์ดเดชันเลยคือสมองเสื่อมเลยนะครับตัวนี้ถ้าเฟนิลอะลานีนสะสมในร่างกายเยอะๆอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมเป็นธรรมดานะครับนี่มาดูโรคเฟนิลคีโตนูเรียครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าไอ้เจ้าเฟนิลอะลานีนปฏิกิริยาอยู่นี้ครับเฟนิลอะลานีนเปลี่ยนไปเป็นไทโรซีนไม่ได้เพราะเอนไซม์ตัวนี้เสียเลยทำให้เฟนิลอะลานีนเนี่ยค้างสะสมอยู่มากมายกระบวนการทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันเอามาให้เป็นความรู้รอบตัวเรานะครับกรดอะมิโนเฟนิลอะลานีนไปเป็นไทโรซีนไม่ได้แล้วเฟนิลอะลานีนเจอเยอะที่ไหนล่ะกินเนื้อสัตว์ก็ต้องมีเฟนิลอะลานีน4เพราะเป็น1ใน20กรดอะมิโนถูกต้องแต่มันดันมีอาหารบางอย่างครับที่มีเฟนิลอะลานีนเยอะอาหารเหล่านั้นได้แก่กำลังฮอตฮิตเลยตอนนี้น้ำตาลปลอมน้ำตาลที่ใส่แอสปาร์ตามทั้งหลายเนี่ยครับพวกนี้นะจะมีเฟนิลอะลานีนเยอะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคเฟนิลคีโตนูเรียต้องงดเว้นจากการกินเครื่องดื่มหวานปลอมๆให้ไปกินเครื่องดื่มหวานจริงๆเพราะถ้ามีเฟนิลอะลานีนตกค้างย่อยไม่ได้แล้วก็ปวดหัวอาเจียนสมองฝ่อในที่สุดอันตรายมากนะครับเอาเราก็มาถึงบทสรุปของเรื่องกรดอะมิโนการสลายกรดอะมิโนนะครับเราบอกว่า1เราพาไปดูภาพรวมก่อนครับจะสลายกรดอะมิโนต้องดึงแอมโมเนียออกสิ่งที่เหลืออยู่คือโครงคาร์บอนโครงคาร์บอนไปไหนไปสู่ที่ชอบแล้วแต่ครับเข้าไกลโคไลซิสได้เข้าเครปได้นะครับส่วนแอมโมเนียล่ะแอมโมเนียไปไหนเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อแอมโมเนียต้องถูกส่งไปกำจัดที่ตับครับใครพาไปกลูโคสอะลานีนไซเคิลเป็นคนพาไปนะครับแอมโมเนียที่ตับก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นยูเรียโดยยูเรียไซเคิลแล้วก็ไปจำวัฏจักรเอานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเจ้ายูเรียไซเคิลเนี่ยนะมีจุดเชื่อมโยงยูเรียไซเคิลมีจุดเชื่อมโยงกับ TCA ด้วยนะครับก็จะเป็นอาร์จินีโนซักซิเนตสารตัวนั้นนั่นเองที่หักออกมาเป็นอาร์จินีนกับซักซิเนตแทนที่จะเป็นซักซิเนตดันเป็นฟิวมาเรตซะงั้นเลยนะครับก็ซักซิเนตก็จะโทษทีฟิวมาเรตก็จะวิ่งกลับเข้าไปในเครปไซเคิลได้เรื่องที่4พูดถึงกลูโคจีนิกอะมิโนแอซิดและคีโตจีนิกอะมิโนแอซิดก็คือกรดอะมิโนที่จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสและคีโตนบอดี้ได้ในที่สุดตามลำดับนะครับสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของโรคในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายกรดอะมิโนไม่ได้ก็มี2โรคพามาดูนะครับก็คือโรคผิวเผือกและโรคเฟนิลคีโตนูเรียอันนี้ก็ให้เป็นความรู้รอบตัวไปก็จบเรื่องราวของวันนี้ครับเป็นการสลายไขมันและกรดอะมิโนครับจบแล้ว